สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกท่านนะครับวันนี้ channel คุณเป๊กรถตู้มือ2คัดเกรด A นะครับผมพามาชมรถตู้อีก1คันนะครับรถสวยไม่น้อยคันนี้เป็น Toyota Commuter 3.0 เกียร์แมนนวลปลายปี16นะครับคันนี้ซื้อเดือน10ปี16นะครับปลายปี16แล้วและที่สำคัญเลขไมค์แค่ 70,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองใครกำลังมองหาเกียร์แมนนวลไมค์น้อยๆนะครับไมค์แค่ 70,000 กว่าคันนี้ราคา 759,000 เดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับช่วงนี้ฤดูท่องเที่ยวเปิดนะครับคนจีนเข้ามาเยอะแหละนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นล้านนะครับการท่องเที่ยวเฟื่องฟูและกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมรถตู้คนหากันเยอะนะครับผมแนะนำคันนี้เลยครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวให้ดูสภาพเดิมๆแบบยังไม่ได้เก็บงานเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองฮ่อว่อ7220รถซื้อเดือนกันยานะครับเดือนกันยา21กันยาปี16อ่ะมาดูสเปคด้านหลังกันก่อนนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับลวดลายของตัวรถนะครับรอยสันเหลี่ยมคมนะครับซุ้มล้อโค้งมนกลมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับรถหน่วยงานไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมจมน้ำกับไม้กองไม้อย่างแน่นอนคันนี้ได้ล้อแม็กนี่แม็กเท่ๆแบบนี้นะครับทุกท่อนนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเคลือบกันสนิมให้แล้วนะครับสำหรับด้านในสวยเลยภายในมีม่านนะครับกระจกผมเดินเช็คแล้วเป็น Toyota แท้เดิมทุกบานนะครับเป็นกระจกจาก Toyota เดิมๆเลยนะครับผิวพรรณรอบๆตัวรถเนี่ยคันนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะนะครับเป็นรถที่เข้ามาแล้วแบบสภาพถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นเกรด A รถหน่วยงานปลดประจำการนะครับทุกคันที่บริษัทเป็นยนต์รถตู้นะครับส่วนใหญ่ 90% เป็นรถหน่วยงานนะครับก็จะมีนานๆทีมีพวก VIP เข้ามานะครับอันนั้นก็หรือปีเก่าๆปีลึกๆปี11อะไรแบบเนี้ยอันนั้นจะไม่ใช่รถหน่วยงานแล้วนะครับพอรถหน่วยงานอ่ะเขาใช้กันประมาณสัก4ถึง6ปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่ด้านหน้านะครับก็จะมีโครเมียมเงาๆแบบนี้นะครับยังไม่ล้างเลยนะครับยังเลอะๆอยู่คราบน้ำนะครับแล้วก็ได้ไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะครับไฟเดี๋ยวขัดให้นะครับทำสภาพให้สมบูรณ์เราไม่ได้ขายรถเดิมนะครับเราขายรถปรับสภาพไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้ามีให้นะครับไฟสปอตไลท์เดินทางกลางคืนนะครับมืดๆมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับปึ๊บนะครับมาดูนะครับด้านหน้านะครับตัวกระจกเดิมแท้ Toyota นะครับกระจกรุ่นนี้เป็นแบบเข้าข้างไฟฟ้านะครับไปชมไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวล้อนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครกำลังมองหานะครับ Toyota Commuter เกียร์แมนนวลนะครับได้ล้อแม็กด้วยเบาะเป็นเบาะโซฟาใหญ่3แถว9ที่นั่งผมชอบเบาะเขามากนะครับอันนี้นั่งสบายสุดแล้วนะครับมาดูด้านในนะครับมีแอร์แบ็กให้2ใบนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเครื่องเสียงเดิมไพโอเนียนะครับด้านบนนะครับคันนี้มีจอกลางให้แล้วนะครับมีลำโพงติดเป็นด้านหน้ามาดูนะครับม่านมีให้นะม่านมีให้สเปคบอกของเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเบาะโซฟาใหญ่ๆนะครับนี่หนาๆนุ่มๆแบบนี้นะครับนั่งสบายอย่างแน่นอนเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งนะครับมีจอกลางนะครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตรงเนี้ยครับจะมีพวก USB นะครับอยู่นะครับก็สามารถเสียบนะครับเสียบต่อได้เล่นเชื่อมต่อผ่านมือถือผ่านอะไรเงี้ยครับก็สามารถทําได้ด้านหลังนะครับบอกสภาพเดิมๆดีๆแน่นๆแบบนี้นี่ขนาดยังไม่เก็บงานครับเก็บงานแล้วจะสวยกว่านี้อย่างแน่นอนครับเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งนะครับด้านบนครับเดี๋ยวเราทําสปารถให้แต่ของเดิมก็ผมว่าสภาพถือว่าดีมากนะครับสําหรับรถเข้าใหม่สภาพประมาณนี้พี่ท่านไหนสนใจเกียร์แมนนวลไม่น้อยไปใช้สักคันผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ759,000คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ760,000อ่ะก็พอดีนะครับก็ขายเท่าราคาประเมินของธนาคารเลยนะครับพี่ๆได้รถไม่น้อยสวยๆสภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ชมสักครู่หนึ่งครับสำหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะได้ดอกเบี้ย 2.79% ด้วยนะครับได้ดอกเบี้ยถูกๆนะครับดอกเบี้ยถูกๆ 2.79 5ปีนะครับนี่เลขไมค์ 79,000 นะครับไมค์แท้ไมค์เดิมนะครับไม่มีกลับไม่มีกอไมค์หากตรวจพบนะครับว่ากลับไมค์กอไมค์เนี่ยยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับของเราเนี่ยคัดเฉพาะรถเกรด A เข้ามานะครับสภาพไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะนะครับเกรด A เกรด B เนี่ยไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะเลยนะครับก็สามารถนำไปใช้กันต่อได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ชมนะครับท้ายเดิมหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวครบๆแบบนี้นะครับซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้ไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับไล่เรียงไปด้านบนนะครับตัวเม็ดอาร์คนะครับปั๊มเอลปั๊มอาร์นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับแบบนี้นะครับ
ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยๆเดิมๆเลยช่องผมนะครับไม่จำเป็นต้องนานนะครับแค่ให้พี่ๆดูนะครับว่ามันสวยเดิมยังไงนะครับสำหรับตัวรถไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วมนะครับเป็นรถหน่วยงานรัฐนะครับปลดประจำการแบบนี้อันนี้6กับ2อันนี้คือเดิมนะครับท้ายเดิมพวกกันชนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าโครงสร้างอ่ะมันต้องเดิมด้านข้างนะครับสวยๆใหม่ๆแบบนี้นี่ดูจากด้านท้ายขึ้นไปนะครับใครกำลังมองหานะครับ Toyota Commuter ไม่น้อยๆนะครับไม่ 70,000 กว่าผมแนะนำคันนี้นะครับเป็นอีก1คันที่น่าสนใจถ้าสนใจแอดไลน์ผมนะครับ ID PK152 หรือโทร065-951-3374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าอีกแป๊บนึงนะครับดูห้องเครื่องไหมครับเดี๋ยวผมพาชมอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันแป๊บนึงก่อนว่าด้านหน้าเดิมหรือเปล่าเคยชนหนักด้านหน้ามาไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ชมอ่ะสติ๊กเกอร์มกรครับอยู่ครบๆนะครับตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับครบๆแบบนี้นะครับแก้มนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่แบบนี้คันนี้สวยเดิมแน่นอนอ่ะมาดูนะครับเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ไฟนะครับของไทโคอิโตะแท้เดิมโรงงานเลยนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานเลยนี่พี่ไหนสนใจนะติดต่อผม065-951-3374ครับยินดีให้บริการยินดีคำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ครับกำลังมองหาคอมพิวเตอร์เบาะใหญ่ๆนั่งสบายเนี่ยคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยห้องเครื่องครับพวกมาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่เคยแกะออกนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ปกตินะครับแบตเตอรี่มีให้แล้วนะครับพาร์ทนะครับใบพาร์ทอยู่ครบๆนี่เครื่องยนต์ปกติเลยพี่ทนายสนใจติดต่อ065-951-3374นะครับได้คอมพิวเตอร์ไม่น้อยๆมีจอกลางแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะมีไปลุยโกดัง3นะครับคันไหนน่าสนใจเนี่ยจะมาไล่เรียงถ่ายให้พี่ๆชมกันผมเล็งไว้ประมาณ7คันนะครับ7คัน7วัน7คลิปนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้แอดไลน์เข้ามาปรึกษากันไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีให้บริการนะครับผมจะมีทั้งคลิปรถเข้าใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็คลิปรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วมาให้พี่ๆเลือกชมกันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ